คือห้ามเก็บมูลแมวห้ามเก็บอึแมวจริงไหมจริงอ่าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นแมวที่แบบเลี้ยงปล่อยเราไม่ได้เลี้ยงไม่ปกิได้เียในระบบปิดยังอยู่คืออยู่ในบ้านเตเตะเตเตะข้างนอกบ้างกลับมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามีโอกาสจะไปรับเชื้อโรคใช่มันจะเป็นเชื้อโปรโตซัวนะครับซึ่งอยู่ในดินแล้วก็อาจจะพบตามอ่อถ้าเกิดว่าไม่ได้รับจากแมวก็อาจจะได้จากแหล่งอื่นอย่างเช่น ผักหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเพราะฉะนั้นนอกจากห้ามเก็บมูลแมวแล้วเวลาจะรับประทานอะไรก็ควรจะล้างให้สะอาดผักพโดยเฉพาะพวกสลัดอย่างเงี้ยเพอาะว่าบางทีก็จะมีปนเปื้อนเชื้อตัวหนึ่งเราเรียกว่าท็อกโซพลาสมาท็อกโซพลาสมานอกจากจะเป็นตัวพยาธิที่เราพูดถึงตอนแรกแล้วมันก็จะมีโอกาสปนเปื้อนปรสิต่างอื่นได้ด้วยเชื้อแบคทีเรียก็ได้งี่นะครับซึ่งไอตัวเชื้อท็อกโซพลาสมาเนี่ยมัน มันจะมีแมวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฮสตเป็นพาหะเป็นพาหะเัอพาเชื้อมหาเราได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการไปตักหรือว่าไปคุกคลีกับน้องแมวกับน้องแมวเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่เราจะได้รับตัวตัวโมาลีาใช่ตัวนี้เข้ามาเชื้อโปตโตซัวท็อกโซพลาสมาเนี่ยมันจะสามารถผ่านรกนะ ไปสู่ทารกในครรภ์ใช่แล้วก็เกิดให้อะไรบ้างนะคะทําให้เด็กมีปัญหาอะไรบ้างก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับการติดเชื้อที่สมองทารกนะครับก็จะอาจจะมีการทําลายของเดือสมองนะครับแล้วก็ตามเอวต่างๆทําให้ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้านะครับแล้วก็ มีการทํางานของอวัยวะอื่นๆที่ผิดปกติได้ก็ค่อนข้างรุแนแรงเลยใช่ถึงแม้ว่าบ้านเราจะจะเจอไม่บ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแ,แต่ว่าวไม่ได้บอกว,<ะ>ว่าเตั้งคันอยู่ห้าเมเลี้ยงแมวไม่ใช่อยู่กับน้องแมวดูแลน้องแมวอะไรได้ปกติแต่ว่าก็ไม่ควรจะคุกคากจนเกินไปถ้าเกิดว่าแยกส่วนได้ เป็นเป็นส่วนส่วนอะไรเงี้ยก็ดีต่อต่อสุขภาพนามัยมากกว่าหรือถ้าท่านในเลี้ยงน้องแมวในระบบปิดไม่ได้พาออกไปข้างนอกอะไรเลยอย่างนี้ก็คงไม่น่าจะมีปัญหามากก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่โอเคก็ระวังเรื่องการเก็บอึน้องแมวนิดนึงในสําหรับแก๊งคุณแม่แม่ทาดแมวนะคะก็ให้ท่านอื่นทําไปก่อนให้คุณปอทำไปก่อนความรู้ทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน